หมอปลายเผยความรู้สึกหลังได้ทำบุญร่วมกับท่านอน้นวันนี้10ส,สิงหาคมพุทธศักราช2566หลังเดินทางกลับมายัางประเทศไทยเป็นครั้งแรกท่านอ้นวัชรเสนวิวัชรวง์พระราชะโอรสพระองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระวชิรยูรรหัวได้เดินทางไปเยือนเส้นทางสายบุญนวัตยานาวา เพื่อเป็นเจ้าภาพถวายพระตหารเพนพระสงฆ์สามเณร1น0 1 3รรูปที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรมวชิรยาณและทำบุญปล่อยปลาที่ท่าน้ำพร้อมสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนักห้างเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวดัด โดยหนึ่งในผู้ที่ร่วมงานบุญในครั้งนี้ก็คือหมอปลายพรายกระซิบที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสตภาพบรรยาความรู้สึกผ่านทาง Facebook เพลโนระคหมอปลายพรายกระซิบระบุว่าถือว่าเป็นเกียรติกับหมอดูตัวเล็กๆอย่างเราที่ได้รับเกียรติได้รับเชิญให้ไปร่วมงานบุญเยอยเดียวกับท่านอ้นวชรเสนวิวัชรวง์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลอีกหลายๆท่านนวัตยานาวาพร้อมปล่อยปลาและร่วมถวายมหาสังฆทานร่วมกันอนุโมทนาสาธุขหมอปลายพรายกระซิบ